ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่14กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับสภาวะอากาศของบ้านเราวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสำหรับข้อมูลการพยากรณ์อากาศนั้นได้รับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมและรูปภาพก็เป็นของส่วนรูปภาพนั้นเป็นของประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงรายนะครับโดยสภาพโดยรวมสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของประเทศไทยวันนี้ก็ยังคล้ายๆเมื่อวานนะครับผมคือมีฝนลงมาแถวทางภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับตลอดทางกรุงเทพมหานครส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนั้นก็เริ่มมีน้ำที่ลดลงแล้วนะครับแต่ก็ยังหนักอยู่แถวในอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายตลอดทั้งช่วงนี้ก็มาจับตาอยู่ตามริมแม่น้ำโขงแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งน้ำโขงนั้นได้เอ่อล้นท่วมตลิ่งมาหลายจังหวัดแล้วครับเช่นจังหวัดเชียงรายก็ท่วมเหมือนกันครับแล้วก็จะมาออกที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยสำหรับประเทศไทยส่วนสปป.ลาวนั้นเริ่มท่วมมาเรื่อยๆแล้วครับผมไล่มาจนถึงนครหลวงเวียงจันทน์แล้วนะครับสำหรับสถานการณ์แม่น้ำโขงนั้นทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆหน่วยงานเกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศแจ้งเตือนแล้วนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังตั้งแต่จังหวัดเลยลงมาจนถึงจังหวัดมุกดาหารครับช่วงนี้โดยเฉพาะน้ำเริ่มท่วมในจังหวัดหนองคายจังหวัดเลยจังหวัดบึงกาฬนครพนมบางส่วนแล้วนะครับผมเรามาดูแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่14กันยายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พบว่าวันนี้มีบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงครับผมคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมาก 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับอยู่แถวทางจังหวัดดังต่อไปนี้ครับผมได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและจังหวัดตราดจังหวัดระนองพังงาจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เป็นพื้นที่สีแดงคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากครับผมส่วนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักคือสีเหลืองนั้นเท่ากับ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรนะครับได้แก่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมสำหรับทางภาคเหนือส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษนะครับส่วนทางภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองครับผมส่วนทางภาคใต้ที่เป็นสีเหลืองคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักนั้นได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลานะครับส่วนภาคอื่นๆนั้นก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางเช่นกันนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับสำหรับฝนในประเทศไทยเรามาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่14กันยายน2567กันเลยครับผมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ราบลุ่มนะครับผมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับผมส่วนเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันสำหรับประเทศไทยวันที่14กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียสมีลมแปรปรวนความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้คือวันที่14กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับคาดการณ์ว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 29-34 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางภาคกลางภาคตะวันออกประจำวันที่14กันยายนกันครับผมสำหรับภาคกลางนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดสำหรับภาคกลางนั้นวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสำหรับภาคตะวันออกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยคาดการณ์ว่าทะเลจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับผมขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะเรือเล็กนะครับผมเราเลื่อนมาดูลงมาดูการพยากรณ์อากาศทางภาคใต้กันสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้คือวันที่14กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและจังหวัดสงขลาโดยคาดการณ์ว่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 33-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 28-31 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับผมโดยเฉพาะเรือเล็กนะครับเลื่อนขึ้นมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่14กันยายนของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับผมโดยคาดการณ์ว่าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 25-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครได้มีการพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่15กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดประมาณ26องศาเซลเซียสส่วนวันที่16กันยายนถึงวันที่18กันยายนนั้นคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับส่วนวันพฤหัสบดีที่19กันยายนนั้นกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนวันศุกร์ที่20กันยายนคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครได้มีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าว่าฝนสะสมใน24ชั่วโมงข้างหน้านั้นคือตั้งแต่เวลา 7:00 น.วันนี้คือวันที่14กันยายนจนถึง 7:00 น.วันอาทิตย์ที่15กันยายนโดยคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครไม่มีฝนตกหนักหรือหนักมากนะแต่คาดการณ์ไว้ว่าบริเวณที่มีฝนตกปานกลางได้แก่เขตพระนครเขตธนบุรีบางกอกใหญ่ตลิ่งชันบางกอกน้อยบางขุนเทียนภาษีเจริญหนองแขมสาทรดอนเมืองเขตบางแคเขตทวีวัฒนาเขตบางบอนนะสำหรับการพยากรณ์อากาศช่วงเช้าก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม